ซีโน่คุกกิ้งคลับทำได้อร่อยแน่นอนต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ซีโน่คุกกิ้งคลับครับทำได้อร่อยแน่นอนกับผมเต๋อรัตนันจันยาจิรวงศ์นะครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยที่จะมาแนะนำแต่ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของเมนูนี้เนี่ยนะครับย้อนกลับไปก่อนยุคกลางอันนั้นจะย้อนกลับไปไกลนิดนึงฮะเอาเป็นว่าเขาบอกว่าเมนูนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากการที่โกโก้หรือว่าช็อกโกแลตเนี่ยนะฮะมาตกหลุมรักกันกับกาแฟครับนั่นก็คือมอคค่าวันนี้เราจะทำเป็นมอคค่ากรานิต้าเอาใจทั้งคนที่ชอบกาแฟเอาใจทั้งคนที่ชอบช็อกโกแลตส่วนแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็พิเศษไม่แพ้กันผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับจากภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกงเรามาพบกับแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่าครับขอต้อนรับน้องอุ้มอิสยาครับสวัสดีครับผมวันนี้ชวนมาเพราะว่าอยากจะให้มาทำเมนูนี้ด้วยการปกติทานกาแฟไหมฮะทานค่ะแล้วก็ชอบทานแบบกาแฟทุกๆวันอยู่แล้วเริ่มจากกาแฟก่อนนะครับเราใช้3ช้อนโต๊ะนะครับน้องบอกว่าอยากกินเข้มๆงั้นเดี๋ยวใส่สักครึ่งขวดแล้วกันเยอะไปใช่ไหมครับอ๋อโอเคขอโทษครับผมมาที่น้ำตาลบ้างดีกว่านะฮะน้ำตาลของเรา2ช้อนโต๊ะครับอันนี้น้ำนะครับนี่เป็นเมนูที่อยู่บ้านทำง่ายมากยิ่งถ้าอยู่หอก็ยังทำได้อ่านะฮะเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่นมของเรานม150มิลหอมมากแล้วอ่ะหอมกาแฟแล้วใช่ไหมฮะใช่คราวนี้มาถึงพระเอกของเรานี่ไม่มีไม่ได้เลยเฮอร์ชี่สลับรสช็อกโกแลตนะครับจริงๆแล้วพอเรานึกถึงช็อกโกแลตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเฮอร์ชี่ในหลายๆที่ใช่ไหมฮะแล้วก็เจอง่ายมากเลยตอนที่มิสเตอร์มิลตันเฮอร์ชี่คนที่เป็นเจ้าของบริษัทนี้เนี่ยนะฮะเขาคิดค้นช็อกโกแลตขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสามารถได้กินช็อกโกแลตที่มีคุณภาพในราคาที่เรารู้สึกว่าเออเราจับจ่ายใช้สอยได้ที่สำคัญวันนี้ถึงแม้ว่าแบรนด์เนี่ยจะอยู่มา120ปีแล้วหลังจากที่เขาเสียไปปุ๊บเขาก็ยกบริษัทเนี่ยให้เป็นสาธารณประโยชน์ด้วยคือรายได้ส่วนหนึ่งจากการประกอบการส่วนหนึ่งเขาไปทำสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมด้วยอย่างนี้คือพอเราซื้อช็อกโกแลตเฮอร์ชี่มาเหมือนเราก็แบบช่วยเขาไปในตัวเลยเสร็จแล้วเหรอคะตอนนี้ถูกต้องครับผมเราก็ยกซดได้เลยไม่ได้ครับผมมอคค่าคานิต้าเนี่ยมันต้องเข้าช่องฟรีซก่อนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเทใส่ถาดก่อนเลยแล้วกันครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้เราก็จะนำเข้าสู่ช่องฟรีซนั่นเองแล้วก็จะค่อยๆออกมาขูดค่อยๆขูดจนมันกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งหรือว่าเป็นกรานิต้าเอาละครับตอนนี้หลังจากที่เริ่มแข็งตัวแบบนี้เราก็สามารถนำออกมาขูดได้แล้วเดี๋ยวให้น้องอุ้มช่วยพี่ขูดด้วยละกันได้เลยแล้วก็จะนำมาขูดแบบนี้ฮะอันนี้เราต้องขูดเยอะไหมคะแบบจนแบบหมดเลยใช่ครับผมแต่ว่าเราจะขูดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็จะนำกลับไปที่ช่องฟรีซอีกทำไมเราต้องขูดกันหลายครั้งอะคะพี่เต๋อหลายครั้งเพราะว่ายิ่งขูดตัวกรานิต้าที่เราได้ออกมาเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นเกล็ดมากยิ่งขึ้นคือมันจะไม่ติดกันแบบนี้ฮะเอาละประมาณนี้แหละนะฮะพอหลังจากที่เราขูดครบเรียบร้อยเราก็จะนำกลับไปแช่ช่องฟรีซอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะนำมาขูดอีกนะฮะเอาละนี่ขูดมาจนได้แบบนี้นะครับวันนี้จริงๆเสร็จแล้วก็บอกได้แต่ว่าจริงๆถ้าอยากจะให้ละเอียดกว่านี้ดูว่าดูฟูมากกว่านี้เนี่ยเราก็ยังสามารถขูดได้อีกพี่เต๋ออุ้มว่าอุ้มอยากกินแล้วอ่ะเราขูดกันมานานมากแล้วอยากกินแล้วใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเรามาทำท็อปปิ้งกันเราเตรียมท็อปปิ้งของเราด้วยการวิปครีมที่อยู่ตรงนี้อยากตีไหมฮะไม่เป็นไรอยากจะวิปเท่าไหร่ไหมฮะไม่เป็นไรค่ะแขนนี่เกรงเลย เดี๋ยวขอเพิ่มกลิ่นวานิลานิดนึงนะครับโอเคนี่เราได้วิปครีมเรียบร้อยแล้วแบบนี้เย้โอเคพร้อมเสิร์ฟแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ตักวิปครีมแบบนี้ท็อปลงไปมันไม่เหมือนวิปครีมที่แบบเราซื้อสำเร็จอ่ะอุ้มว่าอันนี้น่ากินกว่ายังไม่สวยพอยังไม่สมบูรณ์แบบนี่เราใช้เฮอร์ชี่ช็อกโกแลตบาร์แบบนี้นะครับนำมาขูดด้านบนเดี๋ยวให้น้องอุ้มเป็นคนขูดดีกว่าเย้ yeah. อีกไหมอีกไหมอีกใช่ไหมโอเคเสร็จเรียบร้อยพี่เต๋ออุ้มว่าช็อกโกแลตในมืออุ้มนี่หอมมากอ่ะแอบกินได้ไหมแอบกินได้ครับเพราะขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกินแล้วกินเลยครับผมอร่อยค่ะอร่อยเนาะพระเอกของเราต้องท็อปด้วยนี่ครับเฮอร์ชี่สลับรสช็อกโกแลตแบบนี้โอ้
น่ากินมากอ๋อแค่นี้พอแล้วกันนี่เป็นไงฮะอร่อยมากหวานเย็นชื่นใจใช่คือยิ่งแบบอากาศร้อนๆเหมือนแบบประเทศไทยอย่างเงี้ยแบบฟินอ่ะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับเมนูของเราในวันนี้มอคค่ากับอนิต้าทำได้ง่ายมากๆเลยวันนี้ขอบคุณน้องอุ้มอีกทีครั้งครับผมขอบคุณครับอย่าลืม Subscribe นะครับติดตามรายการซิโน่คุกกี้คลับของเราได้นะครับทำได้อร่อยแน่นอนง่ายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมและน้องอุ้มลาคุณผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม